ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคมพุทธศักราช2561และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลตามที่คณบดีผู้บังคับการวิทยาลัยและรองอธิการบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนายการสุริยาศศินนางสาวขวัญชนกโชติมุกตะนางสาวชุติมารุ่งโรจน์พานิชกุลนางสาวณสุภาเจริญยิ่งวัฒนานางสาวเตือนตาพรมุตตาวรงค์นายธนงจิตเอี่ยมสำอางนายธนกรสันวราภิภูนางสาวธนีพันธ์โชติกะเสถียรนายทีโคตรถาว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศกลางสะอาดนายปรัชญาสายสุขนายพงพูลพิบูลเกษตรกิจนางสาวพรนารีชัยดิเรกนายพระสุเรืองปัญญาโรจน์นางสาวภาสินีสกุลสุรรัตน์นายวรพจน์ส่งเจริญนางสาววรพันธ์สุรัสวดีนายวานิชโปตะวานิชนางสาวสิริก้อยชุตาทวีสวัสดิ์นายหัตถนัสนาคไผ่จิตนายอภิชัยจันทละขจรฟุ้งนายอภินันท์สมทุมพฤกษ์นางสาวอ่อนอุษาหนองตรุษนายอัครพลเดชวัชรนนท์นายเอกชัยผู้ฮิรันศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนายกันตินันท์ตั้งเติมพงนายคชภักบุญวิภารัตนายจักริดผิวหอมนายชัยพรพวงมาลีนางสาวณัฐพรณเชียงใหม่นายพุทธรเพลงสาธรนางสาวทัศวรรณภูริเริงภูมินายธนาวุฒิธนสารวิมลนางสาวนิตประภาปัจจิมานางสาวปริศดีศิลปสมนางสาวพรพิมลอ้นจูนายพันธวิทย์อัศวเดชเมธากุลนางสาวนัชนิการกิติวรวุฒินางสาวศิวนาถหานนัททีนายสรวิทย์อัตตปรีชากุลนางสาวสรรสินีชวนทิติพรนายฮิรันคุณประโยชน์นายอธิปไตยพรมสุรินทร์นางสาวอัชลาลิ่มอภิชาตินางสาวอัญญาแจสิรินายเอกบุตรโปศินศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนายกวีทัศน์สะโอดนายจักราวุธคงฟูนายธีรพงษ์คำโปร่งนายนราฤทธิ์เอี่ยมสิรินายนิเวศแววสมณะนางสาวประเสริฐศรีชื่นพรีนายปราโมทเที่ยงตรงนายปริญญาทัศมมาศนางสาวปานตาสีคงนายพงศธรยอดดำเนินว่าที่ร้อยตรีรัฐสินชมสูงนางสาววิราสนีคล้อยคอนบุรีนายพุทธิชัยเลืองศักดิ์นางสาวสุทธินันท์โสภาภาคนายอนันตสิทธิ์การหนองใหญ่ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกมลวรรณสิริพัฒนกุลขจรนางสาวการชนิดกมลรัตนกุลนางสาวจิราภัทรจียาศักดิ์นางสาวชรันทันธนโทษปรมัตถ์นางสาวณฉัตรสกุลบำรุงศิลป์นายณรงค์วิทย์ศักดิ์ทิพยรัตน์นางสาวณัฐยาสุดประเสริฐนางสาวณัฐิยาโกศิโยนุสรณ์นางสาวธัญวรัตน์วงธรรมชัยนางสาวธัญพรอารยะวงกุลนางสาวณภัสสรแทรกสุขนางสาวนิชานันท์ครองศิลป์นางสาวประพิชญาสมบูรณ์วิวัฒน์นายประกาศิษฐ์ประเสริฐสุขนางสาวเปรมปรีดาปฐมสรินางสาวปอนปวีผู้แดง
นางสาวพริมาทองกองทุนนางสาวพัชรนัทอุ่นแก้วนางสาวไฟฟ้าเปรมประชานางสาวมนทิดาชีวเลิศปัญญานางสาวมัชชาพรยมนานางสาวรมสิรีสีเฟื่องฟุ้งนายรุตไกรการนางสาวสศิพิมพ์ส่งเสริมวาสนานางสาวศิรประภาจิรเดชาธรรมนางสาวสุทธดากระบินสิงห์นางสาวอชิรยาวัยการนางสาวอนันติบันเทิงสุขนางสาวออนสินีเอี่ยมสุวรรณสุขนางสาวอาภานุชยุทธวงศ์ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกนกพัชแจ่มฟ้านางสาวกมลทิพย์บุญอิ่มนางสาวกมลทิพย์พิทยาโรจนกุลนายก้องฤทธิ์รัศมีวิจารณ์นางสาวกัญญาณัตตรีผลพันธ์นางสาวกัญฑาพรมาคงกุลนางสาวกุลธิดายาประดิษฐ์นางสาวกุลพัฒน์จงเจริญนางสาวกุลยาณนครนางสาวเขมรินทร์บำรุงวงอุทัยนางสาวจิรัชยาวงอินนางสาวชาริสาพลเสนนางสาวชุติพรมงคลวณิชนางสาวณฐาบริทันนางสาวณภัทรกิจยาลักษณ์นายณภัทรนานาสมบัตินางสาวนัชชาตุงคะเดชะนางสาวนัชพรประทีปโชติวงศ์นางสาวนัทวดีกาญจนโกมลนางสาวธนพรวิมลภัตรานนท์นายธนินทร์ลิมปธนวัฒน์นายทัชธรทรัพย์อนันต์นายทัชพลนามวงศ์นางสาวทันชนกเนียนสะอาดนายทีทัศน์เตชะสลานสิริกุลนางสาวนราวดีชาวท่าทรายนางสาวนับเชื่อมเพชรมากนางสาวนิธิมาทองธนเศษนางสาวนุชชาประพินนางสาวบุญทิตานาคเป้านางสาวปยุดาเสนาสุทธิพรนายปรเมศจิตทักษะนางสาวปริชยาสาริมานนางสาวปวราประภาวุฒิกุลนางสาวปานศิลกิติยานันนางสาวปาริชาติรัตนเขมากรนางสาวเปมิกาลิ้วเฉลิมมงนายพงศกรศรียะนางสาวพรพันธ์ยิ่งประธานพรนางสาวพัชราพรเขียวทองนางสาวพิษณรีว่าเงินตรานางสาวพิมพกาจุพานิชนางสาวพิมรพัฒน์พฤกพิทักษ์นายพุทธิพงศ์ธนาคมตระกูลนางสาวพุทธิตาถนอมสิงห์นางสาวแพรวฟ้านุชเกษมนางสาววนิสตานีสนันนายภูมิวิสิทธิ์พินยูนายภูมิสวัสดีนายมุนินตรักดุษฎีนางสาวรวิศลาโสรัตนางสาวรักษินาเงียมนางสาววมนนัททิมอ่อนนายวรัตพงเกลี้ยงนางสาววิภาวีรีวิบุญสินนายศิรวิทย์เผ่าพัฒนานางสาวสิริพรวิเศษมณีนายศิวกรนิยมค้านายสุพัฒน์พันทองนางสาวสุชาวันจุธารัตนพงศ์นางสาวทุตินาพฤกษาพันธ์นายสุเมธาทรัพย์ลังสีนางสาวอัตยาสัมมาชีพวิศวกุลนางสาวอภิญญาลีลากิตติกุลนางสาวอมรรัตน์พวงมาลัยทองนางสาวอิริยาภรณ์สงวนไซนางสาวอาภานันท์ไกวันกุลนางสาวอารีรัตน์ครุฑปักษีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนางสาวกมลรัตน์ทองงามนางสาวกรชนกตรีวิทยานุรักษ์นายกลวัฒน์ปฐุมเมธนายกิตติคุณผลวิเศษสิทธิ์นางสาวเกศศิรินสุขสินนายคุณานนท์ขุนหอมนายจรณินตาลช่วงนายจักริดนามนาคนางสาวจันทการขาวปลอดนายจิรวัฒน์พิมานางสาวจิราภาจงไพบูลย์นางสาวชัชชลีวาลิศดิรกรัตน์นางสาวชิวรัตน์ชวะวิทย์นางสาวชุติมนจึงเจริญสุขยิ่งนางสาวทิติรัตน์สิริพัฒนวณิชนางสาวณภัชยุดาวัฒยากรนายณัชพลเสือสายบัวนางสาวณัฐธิดาเฉื่อยราชนายณัฐพลแก้วอินนายณัฐวุฒิพรายสุขแสงนางสาวนิชาภาบัวอัมไพนางสาวตัสสิมาดุษฎีกุลชัยนายไตรผู้ขวัญนายทฤษฎีก้าลอนนายธนวัฒน์คุณากรพิสิทธิ์นางสาวนฤมลอุไรรัตน์นายนิธิตวงสวัสดิ์นางสาวนีราภามอเซอร์นางสาวบุญญนุชเกษมนางสาวปุรัสกรกิจสมิทธกุลนางสาวบุญญากรเนติวรรณพงศ์นายปรเมศเอียดนิมิตนายประวีณศรีสมบัตินายประสิทธิ์กนิกนันนางสาวปวสิลาวานิชนางสาวพิชชาพรเกตหอมนางสาวพิมพ์พุทธานนางสาวพัทราพรอารามเสรีวงศ์นายพัทรวุฒิเขียนวงศ์
นางสาวภาวิดามอริจินายภูมิเตชะพงธาดานางสาวมุจรินรักงานนางสาวละพัสสรดาจันเรืองนางสาววงสุรางอรุณรัตน์นายวรสรัตนพันธ์นางสาววริศราแสงคำนายวิชเลิศเลิศวัฒนมงคลนางสาวแวววิจิตต้นสหวัตรนางสาวสอนสวรรค์ลักษมีวรนนท์นางสาวสิริมาศพิทักษ์สิรินางสาวสภัทรพรนิธิวุฒิกูลนายสภาอัศวนุวัฒน์นางสาวสลินทิพย์ธรรมมิกบวรนายสิทธิชัยคำชามงคลนางสาวสิริยาเริกอยู่สุขนางสาวสุภัสราเร่ประเสริฐนางสาวสุรีมาศหทัยบริรักษ์นางสาวออนอุทัยนินละนามนางสาวอาภารัตน์จิตสวัสดิ์นางสาวเอมิฟุกุคาวะขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านางสาวสิรินันท์พิสมัยผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพระนฤบาลสยามมิลล์และท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับเป็นการลงทุนสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรอื่นๆในการลงทุนสูงมากไม่ว่าจะเป็นในด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์หลักสูตรการเรียนการสอนระบบบริหารจัดการหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหล่อหลอมสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามที่ประเทศชาติต้องการบัณฑิตทั้งหลายผู้ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาโดยลำดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาจึงเป็นผู้มีโอกาสดีและถือว่ามีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศยิ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นซึ่งเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดสังคม
ก็ยิ่งมุ่งหวังว่าจะได้บัณฑิตมาเป็นทรัพยากรบุคคลอันเลิศสมกับที่แต่ละคนอุตส่าห์ขนขวายร่ำเรียนมานานปีและคุ้มค่ากับที่ชาติบ้านเมืองได้ลงทุนทางการศึกษามาโดยตลอดบัณฑิตทุกคนจึงมีภาระหน้าที่ผูกพันอยู่ที่จะต้องนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานทุกอย่างด้วยความคิดพิจารณาที่ถูกต้องพอเหมาะพอควรแก่เวลาสถานที่เหตุการณ์และบุคคลเพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้จริงทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างยั่งยืนในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้ประสบความสุขสวัสดีทั่วกันข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศิรกรานนบพระภูมิบาลบุญญาดิเรกเอกบรมมาจากกรินพระสยามินพระยศสยิ่งบริบาล
กที่มาถึงแล้วนะครับสามารถต่อแถวไหนก็ได้นะครับให้ตรงกับคนด้านหน้าก็พอนะครับบัณฑิตที่กำลังเดินเข้ามาสู่ลานพระรูปนะคะสามารถต่อแถวไหนก็ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคณะเดียวกันนะคะเพียงแต่ยืนให้ตรงคอคนหน้านะคะบัณฑิตที่กำลังเดินเข้ามานะครับเร่งสีดาวนิดนึงนะครับThank you.
่กำลังเข้ามานะครับรบกวนไปต่อแถวด้านซ้ายมือก่อนนะครับแถวด้านริมคณะสถาปัตย์นะครับสวัสดีครับผมยานวัฒน์เหล่าพงศิษย์บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภัทรโกศลสุภรัตน์บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ค่ะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ด้วยครับและในลำดับต่อไปนะคะจะขอซักซ้อมขั้นตอนพิธีถวายพระบรมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าค่ะตลอดพิธีจะมีการเปิดคำร้องถวายอาเสียรวาทซึ่งประพันธ์โดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาครับเมื่อเริ่มพิธีนะคะจะให้บัณฑิตทุกท่านนะคะยืนตรงมือขวาถือใบปริญญาแนบอกอยู่ในอาการสำรวมค่ะจะมีเสียงคล้องครั้งที่หนึ่งดังตามด้วยเสียงดนตรีไทยช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านอธิการบดีจะจุดเครื่องเทียนหน้าเครื่องทองน้อยถวายสักการะค่ะจากนั้นผู้แทนบัณฑิตจะนำพานพุ่มขึ้นถวายสักการะระหว่างนี้บทอาเสียรวาทจะบรรเลงไปเรื่อยๆเมื่อถึงบทที่ว่าเสด็จดับลำเคนไทยและต่อด้วยข้าพระบาทให้บัณฑิตทุกคนนั่งลงพร้อมกันในท่านั่งพับเพียบและประนมมือครับบัณฑิตจะต้องคอยฟังนะคะเมื่อถึงท่อนที่ว่าพระศกไทยให้เล่าเรียนและต่อด้วยข้าพระบาทให้บัณฑิตทุกคนเปลี่ยนจากท่านั่งพับเพียบเป็นท่านั่งคุกเข่าท่าเทพบุตรสำหรับบัณฑิตชายและท่าเทพธิดาสำหรับบัณฑิตหญิงค่ะพร้อมทั้งประนมมือขึ้นเตรียมตัวถวายบังคมค่ะการถวายบังคมครั้งที่หนึ่งจะอยู่บทอาเสียรวาทที่ว่าถวายชีพเพื่อภาคเพียรเทิดพระเกียรติจุฬาลงกรณ์โดยเมื่อขึ้นคำว่าถวายให้ยกมือที่ประนมขึ้นพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยให้สายตามองตามนิ้วหัวแม่มือไปตลอดเมื่อถึงคำว่าภาคเพียรให้ปลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างจรดหว่างคิ้วพอดีแล้วค้างไว้ครับเมื่อถึงคำว่าเทิดค่อยๆลดมือลงและประนมมืออยู่กลางอกให้พอดีเมื่อจบบทอาเสียรวาทจุฬาลงกรณ์ครับส่วนการถวายบังคมครั้งที่สองนะคะจะอยู่วรรคที่ว่าขอคุณพระรัตนตรัยเทพไทยฤทธิ์กำธรโดยเมื่อขึ้นคำว่าขอยกมือขึ้นนะคะประนมพร้อมโน้มตัวไปข้างหน้าค่ะเมื่อถึงคำว่าตรัยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างจรดระหว่างคิ้วพอดีค่ะแล้วค้างไว้เมื่อถึงคำว่าเทพค่อยๆลดมือลงและประนมมืออยู่กลางอกให้พอดีเมื่อจบวรรคฤทธิ์กำธรค่ะการถวายบังคมครั้งที่3นะครับจะอยู่วรรคที่ว่าพิทักษ์ราชวงศ์อมรมหาจักรีนิรันเทินโดยเมื่อขึ้นคำว่าพิทักษ์มือที่ประนมขึ้นพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้าเมื่อถึงคำว่าอมรให้ปลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างจรดหว่างคิ้วพอดีแล้วค้างไว้นะครับเมื่อถึงคำว่ามหาค่อยๆลดมือลงและประนมมืออยู่กลางอกให้พอดีเมื่อจบวรรคนิรันเทินเมื่อบัณฑิตถวายบังคมเสร็จแล้วให้เปลี่ยนท่านั่งคุกเข่าเป็นท่านั่งพับเพียบอยู่ในอาการสำรวมนะครับจนจบบทคำร้องอาเสียรวาทและเสียงของครั้งที่5ดังขึ้นให้บัณฑิตทุกคนยืนตรงถือใบปริญญาแนบอกเพื่อเตรียมขับร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกล่าวโดยสรุปค่ะคือจะมีเสียงของทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งที่1ค่ะจะให้บัณฑิตยืนขึ้นพร้อมถือใบปริญญาแนบอกค่ะเสียงคล้องครั้งที่2ถึง4ให้ถวายบังคมหลังเสียงคล้องค่ะและครั้งที่5ให้บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืนตรงเตรียมขับร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์และขอให้บัณฑิตทุกคนนะคะดูตัวอย่างจากคู่สาธิตทางด้านหน้าค่ะหลังจากร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์จบแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับขณะนี้ประธานในพิธีและคณาจารย์ได้มาถึงโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว
จะเริ่มพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขอเชิญท่านประธานในพิธีจุดเทียนหน้าเครื่องทองน้อยถวายสักการะครับThank you.
สีชมพูก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะคะบัณฑิตทุกท่านสามารถเดินออกได้ทางซ้ายและทางขวานะคะเราจะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับ